跟石老师学中文，练 perfect。石老师，今天我们开始学 HSK 二一 p 七十五。什么是独体字？阿来列话多选六，读能写个呢？哈，那题四十六，请大家先打开书第四十六页啊。什么是独体字？好，认识独体字，卢家。 ทำความรู้จักกับดูถี字เขาตเป็ว่าเดียวนะครับถีคือรูปร่าง字คืออักษรอักษรมีแค่ส่วนเดียวไม่ใชอ่อักษรที่ผสมหลายๆส่วนนะครับเขาตัวอักษรจีนก่อนหน้านี้เราเมีพูดถึงว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาจีนเม้แต่ตัวอักษรจีนได้ไวกว่าภาษาอื่นเพราะว่าอักษรจีนมีลักษณะเหมือนเด็กเล่นเกมเลโก มีชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกันแยกกันประกอบก,กันก,ก,กลายเป็นตัวส่วนจีนตัวใหม่เขาตัวส่วนจีน,น,จนที่เป็นพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบแบบนี้เขาเรียกว่าดูถี่เข้าใจรอยังัวอย่าง,างเช่นมันอ่ามันดูหน้าตาโอประตูส่งพันปีสามพันปีที่ผ่านมาประตูยังเหมือนเดิมเขามื่มเขาเป็นดูถี่สอ่าเป็นชิ้นส่วนของ เป็นพื้นฐานชิ้นส่วนของตัวอักษจีนแสดงว,ว่าคำนี้อตัวนี้เป็นส่วนประกอบได้ตัวอย่างเช่นเราจะนึกถึงมันถูก้วยอ่าเราอ่าพวกเราพวกเราพวกคุณอ่าพวกเขาซ้ายคือตัว้อตัวนแปลว่าคนทำหน้าที่ บอกความหมายขวาทําหน้าที่บอกเสียงเาตัวส่วนจีนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้มันนะครับพวกเฮ้ยคำไหนอีกเ้เยคยเจอใช่ไหมว่าวุนว่นอ่าวุ่นข้างนอกประตูข้างในคือปากก็คือครบประตูอ้าปากถามว่าสวัสดีมีคนอยู่ไหมโอ้วุ่นแปลว่าถามเา ทั้งสงส่วนช่วยการบอกความหมายแล้วก็อ่าบอกเสียงสระด้วยควุนว่นวุ่นอ่าเสียงทีสี่นะครับอ่าวุน่นบอกเสียงสระด้วยเพราะใครยมมาอ่าจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะนะครับเช่นฟังเจียนอ่าฟังเจียนแปลว่าห้อง อ่ะ房间สยงทีหนึ่ง房间ประตูข้างในคือผาทิดอ๋ออยู่ในห้องอบอุน่นเหมือนกับว่ามีพาทิ์อยู่ในห้องอ่ะบ้านของเราทำให้เรารู้สึกอบอุน่นส่วนที่ที่เมืองไทยตรงถ้าหากคนไทยสร้างอักษรจีนนะครับอ่าข้างในน่าจะไม่ใช่ผาทิด น่าจะเป็นลมพัดหรือว่าแอร์ใช่ไหมอ,อยู่ในห้องอยู่ในบ้านมันเย็นกว่าข้างนอกแต่ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะทางเหนาวทางเหนือมันหนาวเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่บ้านก็จะรู้สึกอบอุ่นแต่ที่บ้านเราที่ประเทศไทยอยู่ที่บ้านเราจะรู้สึกเย็นสบายนะครับตัวส่วนจีนนะครับช่อไปคืออันนี้ยง,ยงสังเกตมาจาก รูปของเขาอ่าเขาแพ้นะครับอ่าหยางแล้วก็เป็นส่วนประกอบของตัวส่วนจีนได้ด้วยเช่นเราจะนึกถึงคำไหนจะเมื่อยังถูกไหมจะเมื่อยังแปลว่าอะไรนะเป็นอย่างไรคำว่าจําได้ไหมยังเขยงอย่างไรตรงประกบด้วยหยางใช่ไหมแล้วก็ประกบด้วยคำไหนอีก 好这个怎么样ย่าง,งมีความหมายว่ารูปแบบารูปแบบแล้วก็ย่างรูปแบบแบบไหนต้องมีแม่พิมพไหมแม่พิมพ์ทําด้วยอะไรเหอแม่พิมพสมัยก่อนทําด้วยไม้เพราะฉะนั้นคําว่าย่างนะครับส่วนประกอบซ้ายคือม่อาส่วนประกอบซ้ายคือมู่แบบว่าไม้ขวาซ้ายทำหน้าที่บอกความหมายขวาทำหน้าที่บอกเสียงเหรอย่างนะครับ เขาเข้าใจจุดนี้แล้วเรามาดูหน้าต่อไปนะครับส่วนประกอบของตัวส่วนจีนที่ใช้ประจำอันนี้สำคัญเลยนะครับนักเรียนต้องจำให้ได้เราส่วนประกอบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าฟันเฉยนพังฟันเฉยนพังหมายมถึงสุนัขอ่ายถึงสุนัขหรือสัตว์ความหมายเดิมคือสุนัข แล้วก็สุนัขเป็นสัตว์ที่เจอประจําเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวอื่นก็จะประกอบด้วยฝันเฉียมพังหมายถึงสัตว์ตัวอย่างเช่นเมาเมาแมวนางเอ็น,ออนเกูาดก๋๊สุนัข好这个字也很重要啊心字底底แปลว่าวก้นข้างล่าง จอักษรอ่าส่วนประกอบตัวชินที่อยู่ในด้านล่างอ่าเขาว่าชินจิตีชินคือใจเพราะฉะนั้นตัวส่วนจินเกี่ยวกับใจเกี่ยวกับคิดอ่าก็จะประกอบด้วยชินจิตีตัวอย่างเช่น想想แปลว่าอะไรนะ to think อ,อคิดเสีย想มีความมายว,ว่าคิดหรือว,ว่าคิดถึงฉันคิดถึงเธอ我想你เราตอบอยังไง ฉันไม่ค腾腾ิดถึงเธอ我不想你好想มีความหมายว่าคิด你想想คุณคิดดูสิ嗯我不想啊คิดเกี่ยคิด,คด好念好念ก็มีความหมายว่าพูด啊中国中文啊汉语哎เวลาเราพูดเราต้องคิดไหม ใช่ไหมเวลาเราอ่านาเนี่ยมีความหมายว่าพูดแล้วก็อ่านแล้วก็คิดคิดถึงามาร์กจะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะแสะดงความหมายว่าคิดถึงมาร์กจะใช้คู่กับเส,สียงเขาสือียงให้นะครับอ่า这个想กับเนี่ยใช้คู่กันนะครับได้ เมื่อกี้เราบอกว่าเนียนความหมายเดิมคืออะไรนะอ่านอ่นนานหนังสือตัวอย่างเช่น,น,นเนียนซูเอสอเออลองทนอะไรอ๋อ,อยังเรียนหนังสืออยู่我在念书我还在念书好念书啊念นหนนมายถึงเรียนนหังสือก็ได้啊คิดถึงะ想念啊哦想念 s o m ย o d y เลยอ่ะ想念 somebody ะคิด ถึงนะครับอคิดถึง我想你า我想你ฉันคิดถึงเธอถ้าพูดเป็นทางการหน่อยพูดเป็นภาษาหนังสือหน่อย我想念你ก็ได้เรา我想你มารถเขาจะว่ายอ่อจาก我想念你啊我想你เขาจะว่ายอ่อจาก我想念你นะครับ นี่คือวิธีการใช้ตัวส่วนจีนในบทที่นี้หวังว่านักเรียนจำให้ได้ตัวส่วนจีนเรียนง่ายเรียนเร็วกว่าภาษาอื่นมีเหตุผลเป็นความจริงด้วยนักเรียนคิดดูสิตอนนี้เราเรียน HSK 2เนาะเรียนแค่กี่บทเรียนแล้วก็ลงทวงเวลากี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้นักเรียนรู้จักตัวส่วนจีนมากน้อยแค่ไหนนึกถึงสมัยเราเรียนภาษาอังกฤษไหม เรียนมากี่ปีแล้วตอนนี้เราเรียนภาษาอังกฤษมากี่ปีละได้ภาษาอังกฤษน้อยแค่ไหนเขาเราจะเห็นว่าในเวลาเดียวกันเราเรียนภาษาจีนจะไปได้ไวกว่าภาษาอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนภาษาจีนให้เก่งนะครับเขาเราสู่ด้วยกันเอาวัืออาาอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะขึ้นบทที่เจนะครับเอา下一个视频再น